ดูมือถือของแฟนอยู่ก็เด้งขึ้นมาก็เลยดูไม่เยอะเท่าไหร่ก็สมัครเลยมีเพื่อนทักแล้วก็ลูกค้าก็ทักทีเขาเห็นเราเหมือนเราป่วยอย่างเงี้ยเขาเห็นหน้าเราเหมือนหน้าคนป่วยทีถามไหวไหมเจ๊อะไรอย่างเงี้ยทีเราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกทักกันหลายๆคนเข้าก็ไม่ไหวเป็นกังวลอย่างเงี้ยทำไมถึงดูคลิปครั้งเดียวคืนเดียวตัดสินใจเลยเพราะอะไรคะความมั่นใจทำไมถึงมั่นใจคะออกมาแล้วดูดีหมดเลยอะค่ะทุกคนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วด็อกเตอร์เนี่ยทำให้ประชาชนได้เห็นว่าเปลี่ยนจริงๆนะ before after video ประกบกันให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าดูของต่างประเทศหรืออาจจะเป็นบางที่ใช่ไหมคะอาจจะมาแวบๆนึงเล็กๆภาพนิ่งด้วยนะไม่ได้ด็อกเตอร์สอนมาตลอดเลยว่าให้ดูภาพวิดีโอกับวิดีโอเนี่ยดูเยอะๆดูให้ฉ่ำตาไปเลยมันหลอกตากันไม่ได้มันแต่งภาพกันไม่ได้ค่ะมันแต่งได้แต่มันลำบากมากคุณพี่ค่ะขยับปากพูดทีคุณพี่ต้องมาแต่งลบตีนกาลบร่องแก้มลบเหนียงลบคอเนี่ยมันไม่ได้อ่ะทุกวินาทีมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่บ้านทราบไหมมีลูกทราบสามีทราบไหมไม่ทราบหนีมาทำไมเหรอเราค้าขายอยู่เนี่ยลูกค้าชอบว่าเราหน้าแก่หน้าโทรมหน้าเครียดเหรอแม้แต่ลูกชายก็บ่นเหรอคะคุณพี่ลูกชายบ่นเราว่าไงคะบอกถ้าช่วงไหนลูกชายถ่ายรูปให้เราก็ไม่กล้ายิ้มเยอะเพราะว่ามันเหี่ยวเยอะเหี่ยวเยอะค่ะนี่บอกแม่ยิ้มเยอะๆหน่อยแม่ยิ้มเยอะหน่อยคุณแม่ก็กระมิดกระเมียนยิ้มอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกแบบว่าขาดความมั่นใจแล้วนี่ลูกก็บอกแม่ไปสักทีสิมันจะเหี่ยวมากกว่านี้ก็ร่วมปีนะคะคุณพี่ค่ะเกือบปีนึงแล้วนะคะกว่าจะมาได้ก็ขอขอบคุณด็อกเตอร์ค่ะที่ให้โอกาสได้มาร่วมโครงการเนี่ยค่ะวานจำตัวเองได้ไหมนี่ผ่านไปตั้ง5เดือนแล้วเนี่ยจำได้จำได้ตัวเนี้ยฟานห้อยนะคะโอเคดูหน้าพี่นันทวันกันกลัวไม่อยากเห็นเลยอุ้ยสวยขึ้นเยอะเลยตีนกาคนละคนเลยอ่ะคนละคนเลยมากเลยนะคะแล้วก็ล่องน้ำหมากเนี่ยความเหม็นคล้อยตรงนี้เป็นเส้นๆซี่ๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะถึงเนาะแล้วก็ถุงตาล่างตอนนี้ดีขึ้นแล้วเก็บออกไปถ้าดูอย่างนี้ดูเนี่ยคุณพี่ดูเนี่ยเวลาเก็บแล้วเป็นอย่างนี้เห็นไหมใช่พอดูหน้าจริงเมื่อกี้ที่ไม่แต่งนะถือว่าดีมากหน้าจริงดีมากทุกคนหน้าจริงจะเห็นผิวจริงจะใสเรื่องจริงเนาะโอเคคอที่เคยเป็นหนักมากดีขึ้นเยอะมากคุณพี่ดูสดใสขึ้นมากจากรูปนี้ใบหน้าเล็กลงเยอะเลยเนี่ย5เดือนเท่าที่ก็คือมีลูกค้าบ้างญาติบ้างแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าชมค่ะบอกว่าหน้าตาสดใสนะสดใสก่อนหน้านี้ไปฉีดฟิลเลอร์มาก็มีใครชมถูกไหมไม่มีความแตกต่างเก็บริ้วรอยก็ไม่ได้หมดอะไรแล้วต้องเติมมันตลอดทุก6เดือนแพงด้วยฟิลเลอร์ถูกไหมคะแล้วถ้าเราโชคร้ายมีกรรมก็จะไปเจอฟิลเลอร์ปลอมซึ่งก็คือซิลิโคนเหลวนั่นเองอันนี้ต้องจงระมัดระวังให้ดีแล้วรู้ไหมว่าที่ไหนฉีดฟิลเลอร์ปลอมกันก็ในคลินิกนี่แหละหมอนี่แหละค่ะนะคะดร.กล้าพูดตรงๆค่ะ
เขากล้าที่จะทำแบบนี้ทำร้ายประชาชนคนไทยด้วยกันเองแม้มันทรมานมากมันพูดออกมาไม่ได้เนี่ยถ้ามันพูดได้นะคุณครูให้ระมัดระวังกันเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคนที่เขาดูอยู่น่ะก็ต้องใช้ตรงนี้คิดเป็นบ้างแหละใช่ไหมคะเดาเอาเถอะไงก็ต้องเดาถูกมันมีไม่เยอะมากมายขนาดจะเดาไม่ถูกหรอกนะคะใช่ไหมล่ะนั้นวันนี้เราก็มาอิ่มบุญด้วยกันคุณพี่อิ่มใจใช่ไหมคะมีความสุขโดยเฉพาะได้มาร่วมบุญกับโครงการ Face Off เอาหน้าเหี่ยวๆของตัวเองเอาปัญหาของตัวเองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้ประชาชนพี่น้องคนไทยได้เห็นกันจากนี้ไปเราจะทำให้คนไทยตกเป็นเหยื่อได้น้อยลงจริงไหมเชื่อว่าวันนี้เขาฟังเราเขาน่าจะได้ความรู้เยอะขึ้นใครไม่รู้แปลว่าอะไรคะกรรมเยอะสมองไม่เปิดฟังแล้วก็ยังอึนๆมึนๆมานเข้ามาปิดแบบว่าประสาทรับรู้ทั้งหมดเนี่ยมานมาปิดกั้นหมดเลยอันนี้ก็เราคงต้องช่วยทุกคนคงไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกรุณาดูแววตารอยยิ้มแล้วก็ความสุขของพี่ๆทั้ง4ดีกว่าว่าทุกคนมีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยทำศัลยกรรมข้อแรกต้องปลอดภัยเราจึงจะประสบความสำเร็จจริงไหมคะดร.สปินขอเป็นตัวแทนคนไทยและคนทั่วโลกน้อมกราบในสมจิตของพี่ๆทั้ง4ด้วยนะคะที่ได้กรุณาให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมค่ะสาธุค่ะศึกษาให้ดีค่ะคิดให้รอบคอบแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มากหน่อยว่าสถานพยาบาลที่ไหนที่ว่าดีปลอดภัยเดี๋ยวนี้ได้ไปวัดกับสามีแล้วค่ะบ๊ายบายนันทวันคนเก่าค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปปิงค่ะ